ในสัปดาห์นี้ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในกัมพูชาคงหนีไม่พ้นการที่นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเขมรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ในการระงับกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมของนักธุรกิจขายอัญมณีชื่อดังตรีดาน่าในงานอังกอร์สงกรานต์ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นการแสดงที่จะถูกจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าของนครวัดแต่นั่นถึงกับทำให้นายฮุนเซนต้องออกโรงมาห้ามด้วยตัวเองโดยได้ชี้แจงว่าต้องการให้ชาวกัมพูชาทุกคนนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาได้วางแนวทางเอาไว้อย่างเคร่งครัดเพจ Facebook สมเด็จฮุนเซน Cambodia Prime Minister ที่มีผู้ติดตามมากถึง14ล้านคนหรือแทบจะทั้งประเทศกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงของนายฮุนเซนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นักธุรกิจไฮโซชาวเขมรรายดังกล่าวได้ออกมาตัดเพ้อผ่านทาง Facebook ของเธอที่มีผู้ติดตามถึง4ล้าน4แสนคนว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมทำเกินกว่าเหตุซึ่งในตอนแรกก็มีแฟนๆเข้ามาสนับสนุนเป็นจำนวนมากแต่ในที่สุดเธอก็ต้องยอมทำตามคำแนะนำของรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากที่นายฮุนเซนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีของเธอด้วยตัวของเขาเองสาระสำคัญในการแถลงของนายฮุนเซนมีอยู่ว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเขมรให้กับคนทั่วไปและคนเจเนอเรชันใหม่ได้ชมเป็นสิ่งที่ดีแต่การนำเสนอที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ก็เหมือนเป็นการทำลายวัฒนธรรมเขมรหลังจากนั้นไฮโซเขมรคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ของเธอว่าเธอได้ตัดสินใจยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเขมรในงานองค์กรสงกรานต์ปีนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐเพราะต้องประสบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายในการขออนุญาตถ่ายทำงานแสดงบริเวณด้านหน้าของนครวัดซึ่งเธอได้ขอโทษชาวกัมพูชาทุกคนที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ได้และได้ระบุว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามการออกมาสื่อสารกับประชาชนของนายฮุนเซนมีมากกว่าเรื่องของการแสดงทางวัฒนธรรมการที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดเพราะความผิดเพียงเล็กน้อยในเรื่องของการแต่งกายหรือการใช้สัญลักษณ์ใดๆอาจจะส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมของประเทศได้นายฮุนเซนยังเผยอีกว่าเขาได้รับการบอกกล่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมว่าโครงการของดาน่ามีการใช้ชุดแต่งกายที่เป็นนาคปรกหรือพญามังกร9หัวซึ่งนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมเขมรถ้าการแสดงอ้างอิงในยุคอังกอร์การแต่งกายในยุคหลังจากนั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่กัมพูชามีอัตลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมแต่กลับมีการบิดเบือนด้วยการนำเสนอที่ไม่ถูกต้องเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบกับทั้งวัฒนธรรมของกัมพูชาเองและของประเทศเพื่อนบ้านจากการแต่งกายที่เหมือนกันโดยปกติระเบียบพวกนี้ไม่ได้เข้มงวดแต่สำหรับการแสดงต่อสาธารณชนแล้วจะเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงการออกมาแสดงความคิดเห็นของนายฮุนเซนในเรื่องนี้เมื่อฟังผ่านๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาต้องการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมของเขมรที่แตกต่างไปจากของไทยแต่เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจริงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะในสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ของงานอังกอร์สงกรานต์ล่าสุดสิ่งที่ถูกนำเสนอในวิดีโอล้วนแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกับของไทยแทบจะไม่ผิดเพี้ยนรวมถึงการใช้ชื่องานว่าสงกรานต์ในช่วงปีหลังๆที่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยมาก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมผ่านตาและการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชามาแล้วและก่อนหน้านั้นนายฮุนเซนก็ได้เคยออกมาแนะนำด้วยตัวเองว่าในอนาคตทั้งไทยและกัมพูชาควรเสนอให้ยูเนสโกบรรจุกีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นทรัพย์สินทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ร่วมกันเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ที่กัมพูชาลาวเมียนมาและไทยสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมกับยูเนสโกได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อเราตรวจสอบภาพการแต่งกายต่างๆของทรีดาน่าย้อนหลังไปพอสมควรแล้วไม่พบว่ามีการแต่งกายด้วยชุดไทยเธอยังเน้นการแต่งกายในชุดซัมปอร์ตที่ถือว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาแม้ว่าเราเชื่อว่าชุดแต่งกายนี้ได้รับอิทธิพลมาจากไทย
ในสมัยรัชกาลที่5ถึง6ก็ตามยกเว้นคนใกล้ชิดและเพื่อนของเธอทั้งชายและหญิงที่มีการใส่ชุดไทยในยุครัตนโกสินทร์ในงานแต่งงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายฮุนเซนทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนว่ากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเองมีความพยายามนำเสนอความเป็นเขมรด้วยการใช้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยในหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายประจำชาติที่เป็นทางการหรือชุดแต่งกายทั่วไปของชาวบ้านในสมัยโบราณการแสดงโขนประเพณีการสาดน้ำกีฬามวยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังถูกนำเสนอผ่านทางเทศกาลอังกอร์สงกรานต์เรื่องในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในการจัดประกวดความงามสาวประเภท2ของกัมพูชาคืองานมิสควีนแคนเบเดียที่มีการนำเสนอชุดประจำชาติด้วยการแต่งชุดไทยของผู้เข้าประกวดหลายคนหลังจากที่มีประเด็นเดียวกันในการประกวดนางงามเขมรเวทีอื่นมาแล้วที่น่าสนใจก็คือชุดประกวดที่เป็นการแต่งกายในแบบมวยหญิงที่มีการนำเอามงคลถักในแบบมวยไทยไปใช้อย่างเปิดเผยจากเดิมที่ส่วนนี้จะเป็นผ้าขาวม้าในแบบเขมรที่ติดสัญลักษณ์ธงชาติกึ่งกลางหน้าผากถือว่าเป็นการขยับเกมการเคลมวัฒนธรรมของไทยบนเวทีสาธารณะอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งการลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆของไทยนอกจากจะเป็นผลลัพธ์จากความพยายามสร้างอัตลักษณ์ที่สวยงามให้กับชนชาติเขมรแล้วการที่มีสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทันทีจากทางฝั่งไทยก็เป็นตัวช่วยทำให้การลอกเลียนแบบเกิดขึ้นได้ง่ายรวดเร็วและมีราคาถูกยิ่งมีการสนับสนุนจากทางฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะจากตัวของนายกรัฐมนตรีเองด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาของไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกมากในอนาคตณตอนนี้คนไทยก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากการช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวต่างชาติบนโซเชียลมีเดียต่างๆในเรื่องปัญหาการลอกเลียนแบบทางด้านวัฒนธรรมของประเทศข้างบ้านโชคดีที่การสื่อสารในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะช่อง YouTube ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังท่องเที่ยวในกัมพูชาหรือมีแผนจะเดินทางไปยังประเทศที่ว่าในช่วงสงกรานต์นี้ว่าถ้าหากต้องการสัมผัสวัฒนธรรมต้นฉบับที่มีมานานหลายร้อยปีพวกเขาก็ควรจะใช้เวลาในช่วงกลางเดือนเมษายนในประเทศไทยและด้วยจำนวนประชากรของไทยที่มีมากกว่า3เท่าตัวและอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากกว่ามากเชื่อว่าการช่วยกันชี้แจงจะส่งผลดีต่อเมืองไทยไม่มากก็น้อยและคำชี้แจงเหล่านี้จะเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ที่มีการเผยแพร่ให้คนทั่วโลกรับรู้ข้อเท็จจริงไปอีกนาน